ช่วงเมนูเด็ดรอมฎอนสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ PFP อร่อยง่ายๆทำจากปลาทะเลเมนูแกงเผ็ดลูกชิ้นผัก PFP The day has arrived You waited and prayed For that day Which would change your life Your love's found a way On this beautiful dayIt's the best day of your life Inshallah, a day to celebrate A special day with blessings all around Let's raise... วิธีทำใส่น้ำมันพืชเล็กน้อยจากนั้นใส่พริกแกงแล้วผัดจนพริกแกงเริ่มแตกตัวส่งกลิ่นหอมใส่กะทิลงผัดคลุกเคล้ากับเครื่องแกงผัดเคี่ยวเครื่องแกงกับน้ำกะทิจนกระทั่งเครื่องแกงออกเหลืองสุกหอมเติมกะทิลงไปแล้วผัดเคี่ยวจนเครื่องแกงละลายทั่วเติมน้ำเปล่าเล็กน้อยแล้วทิ้งไว้รอจนเครื่องแกงเดือดเมื่อเครื่องแกงเดือดได้ที่ใส่ลูกชิ้นผัก PFP ลงไปในระหว่างนั้นหั่นเห็ดแชมปิองเตรียมไว้พอน้ำแกงเริ่มเดือดใส่เห็ดแชมปิองลงไปคลุกเคล้าให้ทั่วจากนั้นฉีกใบมะกรูดใส่ลงไปแล้วคนให้ทั่วอีกครั้งเมื่อน้ำแกงเริ่มเดือดปรุงรสด้วยน้ำปลาน้ำตาลผงปรุงรสแล้วใส่พริกชี้ฟ้าหั่นเฉียงคนให้ส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันจากนั้นรอน้ำแกงเดือดแล้วปิดไฟตักแกงเผ็ดลูกชิ้นผัก PFP ใส่จานเตรียมเสิร์ฟตกแต่งด้วยพริกชี้ฟ้าใบมะกรูดและใบโหระพาเพื่อเพิ่มสีสันและกลิ่นหอมให้ชวนรับประทานยิ่งขึ้นAisha, Aisha, 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 Aisha,